โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เกี่ยวกับคอนเทนต์สู้กับชาร์ลอตได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของสกัดแต่ว่าเลเวลแรกฮีโร่ส่วนใหญ่ผมจะถ้าเล่นฮีโร่ส่วนใหญ่นะทุกตัวผมจะกดชาร์ลอตก่อนนะครับแต่ว่าเลเวลแรกต่อยไล่ต่อยอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอเลเวล2เขาจะเริ่มมีสกิล2ที่ดูดเลือดใช่ไหมแล้วก็ถอยครับกดได้เลเวลแรกปุ๊บมาปูเลยครับสกัดตีปูไวมากแล้วก็เราจะได้ในเรื่องของมังกรเล็กต่อสกัดต่อยแรงต่อยธรรมดาหรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยชาร์ลอตมาฮุกยิกฮุกนักอยู่หน้ามังกรเล็กนะครับเราก็ใช้สกิล2แล้วค่อยล้างก็ได้เมื่อกี้เขาไม่มานะครับก็เขาก็เล่นประมาณเนี้ย2เห็นเราพลาดปุ๊บเขาก็ใส่ตามนี้เลยแหละโดนแรงเหมือนกันนะครับว่าไปเล่นรองเท้าเกาะมาเลยครับก็กันไกลภาพสำหรับชาร์ลอตไปเป็นนาคอจบด้านบนนะครับ1นาทีครึ่งผมก็จะเซฟแล้วนาคอลงแล้วถ้าลงเห็นลงแบบนี้เราก็สบายใจครับอื้อเราก็สบายใจแล้วก็ไล่ทุบอุ้ยสวนแรงอยู่เลยครับชาร์ลอตไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวเสียฟิกเกอร์ฟรีอาจจะฆ่าได้หรือไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยครับอ้อมตัวนี้โอ้โหมืดหมดเลยเวทกรรมถอยดีกว่าครับขอการจะไปฟิกเกอร์อะไรแต่ก็แอบงกหน่อยก็เลยไม่ได้เลยต่อยตะเขียวอ้าวเขียฟิกเกอร์อ้าวเรียบร้อยโดนแก๊กลาสเหมือนเพื่อนจะโดนเข้าบัฟฟ้ามาแน่แม่จ๋าไล่ก่อนเลยแล้วสะบัดเรียบร้อยครับอ้าวโอเคหมายถึงโอเคในเรื่องที่อ้อยคิวนาคอยไปได้ก็เอาบัฟฟ้าขึ้นไปเก็บพวกแอสซาซินเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับไอริผมเคยหยิบมาชนแล้วไม่ไหวนะจ๊ะรู้ตรงว่าไม่ไหวจริงเอาตัดเลือดเล็กเกมก็ไม่ไหวครับก็เลยไม่ได้เล่นเลยไอริช่วงนี้ก็มีบ้างเจอทาร์ลอตปุ๊บโหหงอเลยเกมกด2เอาปูครับแวะไปต่อยคนก่อนดีกว่าเห็นระยะมันได้พอดีจะมาล้านี่แล้วจะมาล้านแล้วก็กด2ไว้แล้วก็ต่อยไม่เอาปูแล้วกลัวคนแทนได้ป่ะเพื่อนไม่น่าได้ว่ะจริงเราชนะแล้วนะแล้วชาร์ลอตอะเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเรามีฟิกเกอร์แล้วเว้ยเออแต่ว่านาคอสเข้ามาเสียใจอยู่เหมือนกันนาคอสรอเข้าหลังครับแล้วก็เอ้าดูผู้หญิงโล่เอ้าเป็นลูกมันเฉยต่อยไหมโอเคเพื่อนสลับแล้วนะครับแล้วก็สลับง่ายๆเลยด้านล่างแตกแค่นี้แล้วได้รับเวฟด้านล่างด้วยครับโอ้โหรวยแต่ผมคิดว่าเชิงๆแล้วกันถ้าเราต่อยพลาดชาร์ลอตเข้านะครับชาร์ลอตเข้าแน่แล้วก็แรงด้วยนะครับถ้าแบบสมมติว่าเราจะสะบัดเขามีอัลติที่สามารถกันซีซีได้มันก็แล้วน่าจะแล้วแต่จังหวะนะสำหรับสกัดกับชาร์ลอตเท่าที่เล่นนะตอนนี้นะถ้าเราได้ต่อยได้ทูโก้โอเคต้องไม่พลาดครับตัวนี้ถ้าพลาดปุ๊บก็โดนจ
แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ดูด้วยครับเอาไปเล่นในไฟกับสกัดอะไรอย่างนี้เนาะผมก็จะไม่ด่าแบบในเลนอย่างเดียวสตาร์ทบัตร2สยองดิครับจังหวะนี้ส่วนมากด่าสกัดมาเข้าไปเล่นให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรคอมโบกับทีมนะครับแก๊กดึงมาแล้วก็ทุบ1ทีอะไรทำนองนี้ถือว่าอะไรก็โอเคนะไม่ได้โดนชาร์ลอตโซโล่ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้โดนไม่ได้โซโล่เขาง่ายๆเหมือนกันนะครับยืนเลนแข็งเพื่อให้ยืนเลนได้ต่อยจะรวบสะบัดก่อนกันซีซีจังหวะที่ถอยก่อน ตัวมันค่อนข้างแข็งครับสกัดก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้ในแพทนี้ก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้อยู่นะครับแล้วเก่งด้วยในยกที่แอสซิงมันค่อนข้างเยอะเราจะเป็นอ้อยนาคอสหมายถึงป่านะอ้อยนาคอสป่าคีราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบคีราเท่าไหร่เลยสกัดเข้าคิวได้เปรียบสุดๆผมชอบเจออ้อยซะมากกว่าในจังเกิลฝั่งตรงข้ามนะครับดาร์ฟมาเจออ้อยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าออฟเลนฝั่งเขาจะเป็นตัวอะไรนะครับถ้าฟอริติโน่ยังไม่แบนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากเนาะสกัดมันก็เหมือนหินให้ฟอริติโน่ล้ำเหรอครับล้ำเหรอครับล้ำเหรอครับโอ้โหสบายจริงว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะสู้ได้เหรอครับน้องอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือครั้งแรกที่ผมลองในแพทช์นี้เลยนะครับถ้าเพื่อนสู้และชนะหรือว่าอะไรก็มาการันตีให้ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเพิ่งเคยลองครั้งแรกกูเลยดึงได้แบบนี้อ่ะเรียบร้อยอ้าวหลางเอ้าได้นะเพื่อนเพื่อนน่าจะยืนต่อโอเคเพื่อนเพื่อนเห็นเขากดหลางอะไรก็เลยแบบกูไปดีกว่าต่อมาจะเป็นผมจะขึ้นเกราะไฟเล็กไว้แล้วก็ข้ามขั้นไปเป็นไกอาสแตนดาร์ดอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือพวกไนท์เพลทถึงก็จะบิวว่าเป็นของสูตรเหมือนเดิมนะครับต้องดูก่อนว่าผมจะขึ้นอะไรดีใจอยากขึ้นในนี่แหละล็อกชิวนะครับโดนตอมค่อนข้างบ่อยเนี่ยมาเลนผมค่อนข้างบ่อยเฮ้ยนี่เขาบ้าไปจากไหนเนี่ยไปแต่ล็อกชิวก็ดีนะถ้าโดนลุมบ่อยๆแบบนี้นะครับจะได้กดใช้มือซื้อเลยคอยกลับมาแบบขาดอะไรกายภาพอยากได้สโลในไฟก็ชิวออฟเดอะลอสเข้าไปล้วงแครี่อะไรเงี้ยหลายทีแล้วนะเสียอันตี้ไปเราต้องการความรวยครับขึ้นข้างบนต่อน่าจะชิวกันแล้วนะมีการแบบพูดหยอกล้อเล่นในทีมอะแบบอ้อยด่าเจอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชิวละหรือครับใครเอาสกัดไปชนชาร์ลอตแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมเล่นง่ายว่ะพี่หรือว่าโอ้โหเล่นลำบากนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ล่างนะขอฉีกล่างหรือเปล่าโอ้โหตัวนี้3ตัวเข้าตัวบาร์เลยครับรออะไรหลายทีแล้ววายโอ้โหฟิกเกอร์ดอกสุดท้ายเรียบร้อยครับมันใส่ผมเต็มหน่อรอกูเต็มแข้งเลยแม่งตัวบาร์ทั้ง2ตัวแต่โอเคครับเรายื้อทั้งแครี่ทั้งเมดได้ฝั่งข้างหลังก็มันจะมีตัวหน้าแค่นาคอสกับกบตัวเดียวใช่ไหมก็เรียบร้อยไปเลยครับตัวมันค่อนข้างถึกนะถึกแบบไม่ไงถึกสัตว์อะภาษาแบบภาษาเพื่อนอะถึกสัตว์อะยิ่งเจอพวกสาย DPS อย่างไอแครี่ใช่ไหมสะท้อนก็ไม่แก่สะท้อนก็ไม่แก่บางทีสะท้อนเขาเลือดเหลือนิดเดียวตายเองเดี๋ยวเรื่องของการเงินไว้ก่อนนะผมก็ไม่ค่อยชอบนาคอสเหมือนกันแอบไม่ค่อยชอบเหมือนกันมันชอบแบบเข้ามาตอดแล้วมันก็ออกตอดแล้วมันก็ออกถ้าเล่นกับสกัดนะ
ตามยากเลยมึงพิ้วจ้ะครับโอ้เว้ยตรงกลางเหมือนจะโดนไม่โอเคไอ้สองตัวนี้มันชอบเมียผมนะเว้ยเห็นไม่ได้เลยแต่ก็โอเคเราแยกเป็นสองไฟได้นะครับเขาก็ไม่กล้าเล่นอะไรเงี้ยงั้นผมแยกเป็นสองไฟดีกว่าผมเห็นแครี่ผมเข้าดีกว่าแครี่กับเมดโฟกัสแค่นี้เลยแครี่เมดทำอะไรก็ต่อครับไม่ออกแล้วในพงในเพจนี่เลยเอ้ยชิวออฟลอสไม่ออกครับเจอ DPSเกาะสะท้อนไปเลยดาเมจเพเซอร์เคิลนี่เซอร์เคิล11นาที12นาทีโอเคเอาดาร์คสเลเยอร์ครับโอเคเกาะไฟครับไปคิดอยู่ว่าไอ้กูจะออกเชียวหรือล็อตดีไหมอ่ะไม่มีใครเห็นแหละจริงๆนะถ้าตัดตัวนี้ออกเนี่ยไม่มีใครเห็นนะทำไมขี้เกียจตัด เล่นดีเล่นไม่ดีผมก็ลงครับผมบอกเลยตอนนี้เพื่อนออกกลางกันเยอะแล้วก็โอเคเดี๋ยวปล่อยล่างครับผมกำลังดูอยู่ว่าเพื่อนจะทำเลนแล้วขึ้นโหไฟเรียบร้อยเลยเชี่ยกูเองเพื่อน1ตัวชิวๆเอาไป2ป่ะเฮ้ยกูจะไม่เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยไอ้เชี่ยอุ้ยว่าดิกูสวนอ่ะดิชาร์ลอตกับชาร์ลอตเถอะอุ้ยป๊าบหมัดไม่ต้องออกหมัดธรรมดาป่ะโอ้โหแค่เดินทะลุก็ตายอ่ะโคตรตึงโดนเกาะไฟเผาไม่ใช่แล้วนี่ก็รอเลนแครี่นะครับรอเลนแครี่อะไรก็บางทีรอคีบเพื่อนก็ดีกว่าไม่รอครับพูดตรงทีแม่งสปิดเลนจนแบบกูจนอ่ะออฟเลนจนเองอ่ะออฟเลนหาเงินง่ายมากแล้วจะไปแท็กกลางจะไปเวทป่าฝั่งตรงข้ามเอาแบบเอาคีบเล็กก็ได้อะไรเงี้ยบางทีป่าไม่สปิดเลนกูจนเลยวิป่าตรงนี้ครับพุ่งมาข้างหน้านี่เลยไปสละโอ้โห The Magic Evolution มันเป็นนินจาได้ไงวะเมื่อกี้ผมโผล่ซ้ายแล้วปัจจุบันอยู่ตรงโผล่ขวาเว้ยถามว่ารอฟาร์มเรื่อยๆเลยก็รอเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนโอ้ยที่มันต่อยแรงมากเลยแบบลูกมันอ่ะมันถึกซะด้วยทำไมมันถึกขนาดนี้วะปกติมันถึกขนาดนี้เลยก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันเนี่ยสะบัดนี่ครับไม่ให้ตันหรอกโอ้โหแต่ว่าป้อมปฏิผมป้อมปฏิผมต้องออกก่อนครับผมรีเลือดอีกทีครับก็ตอนนี้จริงๆฟูไอเทมแล้วนั้นเราก็สามารถใช้ซื้อเกาะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเกิดอะไรเงี้ยไว้สับของก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพื่อนได้ตัว2ตัวโอเคละก็วันนี้ก็มาชนกับชาร์ลอตก็ถือว่าโอเคนะผมโซโล่เขายากเหมือนกันนะก็ไปวัดกันในไฟอีกทีอ้าวนี่จบเลยครับเนี่ยตาย3เดี๋ยวผมจะเอาต่อเอาดิลุยดิครับมาดิเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนาคอเท่าไหร่ชุดเดียวมันไม่ค่อยตายแล้วมันก็แบบชึบชาร์ฟออกหายละมันแปลกเฮ้ยลูกมันแข็งวะกูได้ไงวะเฮ้ยเอาก่อนกันดีกว่าครับอืม
กูละเสี่ยวซาบซ่านกูต้องมาเข้ามาลาดได้ดิโดเลยนะเฮ้ยเฟอร์บอลอะไรมันอะไรขนาดนะประเดิดเกินไปปะวะขอเข้าแน่เอ้ยอ้อยหมายถึงอ้อยวิ่งกูจะเอาใครดีวะเนี่ยมึนไปหมดเลยตื้อคือขายทิ้งก็ได้ซื้อก็เกิดแล้วก็ต่อยสวัสดีครับพี่กูแล้วอย่างแข่งก็โดนดักสตีเผาด้วยเอื้อกดล็อกชิวเอื้อโอเคก็ไม่รู้สึกว่าลำบากเหมือนกับตัวที่เอาตัวอื่นมาชนแล้วแบบแพ้ทางชาร์ลอตก็โอเคนะเขาก็โซโล่เรายากเหมือนกันตัวเราก็ถึกเราก็โซโล่เขายากเหมือนกันเพราะเขาออกของแท้งเหมือนกันนะครับก็ถ้าเราพลาดโดนเขาต่อด้วยพาสซีฟดาบฟันแรงเหมือนกันแต่ถ้าเราได้ต่อยเราก็แหลมกันก็ผมคิดว่าอยู่ที่เชิงปะในเลนน่าจะประมาณนี้นะครับสกัดกับชาร์ลอตนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไอ้ดิมันไม่สมเลยว่าลูกไม่ถึกแปลกๆถ้าออกของแบบเขานี่กูก็ไม่ถึกเท่าเขานะกูบาง